วระยะด้วยเลเซอร์ตั้งเทค LRB 2ตาเป็นไงนี่นะครับนี่ใบ260ของ Fantech ชื่อว่ากล้องส่องทางไกลระยะด้วยเลเซอร์ Fantech LRFB 8x40 นะครับลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีสายคล้องคอสายคล้องนะครับคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานลักษณะของตัวกล้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวัดระยะได้สูงสุด 3,000 เมตรนะครับหรือว่าแล้วก็ 1,500 เมตรนะครับลักษณะของตัวกล้องเปิดมาเป็นยังไงนะครับเปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บแกะมานะครับตัวกล้องก็จะมีฝาปิดให้นะครับมีฝาปิด2ฝาด้านหน้าก็มีฝาปิดให้นะครับนี่นะครับก็ลักษณะของตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวกล้องก็จะมีเลนส์เลเซอร์นะครับเลเซอร์ตัวกล้องจะเป็นขนาด40มิลนะครับหน้ากล้องกำลังขยาย8เท่านะครับตรงนี้ปรับซูมโฟกัสสายตาได้ปุ่มจะเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันเปิดนะครับถ้าคุณดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แบตเตอรี่ใส่ตรงไหนใส่จุดนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลักษณะของตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสองตาสองไกลมากนะครับแบตเตอรี่นะครับ CR2 นะครับใส่อย่างนี้ตัวจุดฝาตรงนี้ก็สามารถเรียกว่าฝาตรงนี้สามารถนี้ได้ครับเปิดหมุนตัวนี้ได้นะครับหมุนตัวนี้ออกได้เดี๋ยวจะสายที่ว่าหมุนยังไงตัวนี้เป็นเลเซอร์นะครับวัดระยะด้วยเลเซอร์เลเซอร์ยิงเลเซอร์กระทบแสงมันจะวัดออกมาเดี๋ยวมาดูสายที่การใช้งานครับของตัวกล้อง Fantech LBF ขีด 8x40 นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพการใช้งานกล้องส่องทางไกล Fantech LRB กล้องวัดระยะด้วยเลเซอร์นะครับ2ตาสามารถส่องได้อย่างนี้นะครับดูกันนี่นะครับเห็นไหมนี่ดูเท่าไหร่260สองตาเป็นไงนี่นะครับนี่ดูตึกนู้นนะครับตึกนู้นตึกนู้นนี่นะครับนี่นะครับตึกนู้นนี่นะครับนี่ Fantech LRB 8x30 8x40 นะครับครับเราจะทดสอบกล้องของ Fantech เป็นยังไงนะครับมาดูกันเราเปลี่ยนปุ๊บนี่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นมุมทิศถ้าสมมุติว่าผมหันมุมนะครับหันนี่เนี่ยหันมาหันมาตรงนี้เห็นไหมจะวัดระยะได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม500กว่านะครับ
เนี่ยโอเคครับครับอ่ะมาดูกันเลยเป็นยังไงนะครับอ่ะมาส่องดูเปิดมาเห็นนะครับอ่ะส่องอยู่ที่สูง300กว่าสูงนี่นะครับนี่นะครับหัวตึกถ้าเราหันทิศเห็นไหมหันทิศอ่ะผมไม่ได้ทิศตะวันออกผมหันมาอีกด้านนึงเห็นไหมทิศนะครับนี่